โฉมหน้าล่าสุดเอ็มบุษราคำลูกสาวตลกหม่ำจกมกศัลยกรรมหน้าฝรั่งจำไม่ได้วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าล่าสุดของเอ็มบุษราคำลูกสาวคนโตของตลกชื่อดังหม่ำจกมกหลังศัลยกรรมหน้าฝรั่งจำไม่ได้ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้สาวเอ็มบุษราคำทายาทคนโตของตลกดังหม่ำจกมกได้ตัดสินใจทุบหน้าใหม่โดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความว่ามันยังบวมช้ำอยู่อย่าเพิ่งมูลี่ผ้าม่านกันสาดกันเลยท่ามกลางคนดังและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมอย่างมากมายโดยหลังจากทำศัลยกรรมมาก็มีคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจำแทบไม่ได้เลยทีเดียวเพราะหน้าเปลี่ยนไปเป็นสาวฝรั่งสายฝอมากขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเหมือนพีน็อกคิโอแต่ทั้งนี้ต้องให้เวลาการพักฟื้นหลังการทำศัลยกรรมเนื่องจากใบหน้าของสาวเอ็มนั้นยังไม่เข้าที่แล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าล่าสุดของเอ็มบุษราคำหลังศัลยกรรมหน้าฝรั่งจำไม่ได้โดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ข้อความว่าวันนั้นเจอแฟนคลับสปีกอีสานทักทายว่าแฟนคลับบอกว่าเฮ็ดจังไดน้อคือสิงามคือน้องเอ็มด้วยความเขินแรงเลยตอบกลับไปสั้นๆว่าเฮ็ดหน้าค่ะเอื้อยแฟนคลับก็เลยกรี๊ดเลยถูกใจคำตอบมากถ่ายรูปเสร็จสับบอกพี่เขาว่าขอให้ขายดีเฮงๆนะคะ